ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ NC อยากจะมาเยี่ยมชมมานานแล้วนะครับก็คือบ้านใหม่ของคุณวินอัศวินอควาติกนะครับมัชฌามิตรแล้วก็พันธมิตรของเรา NC Team Service มาตลอด10กว่าปีนะครับวันนี้ NC ก็ต้องขอแสดงความยินดีคุณวินด้วยนะครับคุณวินได้บ้านใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีโซนปาที่อยู่ภายในบ้านแบบกว้างใหญ่ไพศาลเลยชอบมากๆนะครับสไตล์บ้านแบบเดียวกับ NC เลยนะครับหลังสุดท้ายมีพื้นที่เต็มที่ไปเลยโอ้โหแจ๋วนะครับในบ้านเลี้ยงหมานะครับเดี๋ยวจะมีฟาร์มหมาอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเป็นฟาร์มปอมอันนี้เลี้ยงเต่าเล่นๆไปก่อนสวัสดีครับพี่เต่ามีอยู่5ตัวนะครับ5ตัวนี่ๆตะเอ๋ตะเอ๋ตะเอ๋ได้ยินเสียงแล้วตู้ปลาเนี่ยมีเยอะเลยนะครับ84นิ้วทั้งหมด12ใบนะครับ84นิ้วทั้งหมด12ใบแล้วเดี๋ยวแถวกลางยังจะมี48นิ้วอีกประมาณ20ใบนะครับแล้วก็มีโซนเล็กโซนน้อยมาอีกนะครับรวมถึงอีก5บ่อใหญ่1 2 3 4 5 5บ่อใหญ่นะครับแต่ละบ่อก็มีปลาหมดแล้วล่ะนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นปลานกแก้วซานต้านะครับปลานกแก้วคิงคองปลานกแก้วแมมมอสนะครับบ่อที่2ก็จะเป็นตะเพียนสั้นถ้าเป็นตะเพียนสั้นมาที่คุณวินนี่ทีเดียวจบมีเป็นร้อยๆเป็นโอ้โหเยอะหลายร้อยอ่ะนะเทียบเลยสั้นกุดเลยนะครับบ่อนี้พี่วินบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเตรียมตัวย้ายมานะครับแอลพงแอลเผือกนะครับซักเกอร์สายพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวเตรียมตัวมาที่อัศวินอควาติกได้เลยก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่บางปูใช่ไหมฮะตอนนี้ก็โซนใกล้ๆกันแหละไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับ NC ตั้งใจมาเลยแต่วันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเรามาพร้อมกับงานจ็อบเล็กๆที่พี่วินอยากให้ทำด้วยนะครับก็คือการเตรียมเครื่องกรองน้ำทั้ง3ชุดนะครับทั้ง3โซนโซน A อยู่ตรงนู้นนัดเครื่องกรองน้ำโซน A อยู่ไหนเครื่องกรองน้ำโซน A อยู่ไหนโอเคตัวใหญ่เท่านัดเลยนะครับ10คูณ54นัดรับของพี่เขาหน่อยใครมาแล้วก็ชุดที่2นะครับก็จะรับผิดชอบตู้48โซนนี้20ใบตอนนี้มาแค่4นะครับยังมาไม่ครบ20ใบพี่วินลงทุนรอบนี้ถือว่าจัดหนักอลังการมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากล่าวว่าทีเดียวจบเลยขาสแตนเลสทุกตัวนะครับคือ NC มองว่านอกจาก NC บ้าบอแล้วเนี่ยยังมีเพื่อนด้วยนะครับลงขาสแตนเลสทั้งบ้านขนาด NC ยังโดนประมาณครึ่งล้านอ่ะ 500,000 กว่านะครับไม่รวมฝานะฝาอีก 200,000 กว่ารวมๆแล้วประมาณเกือบ 800,000 น่ะ 700,000 นะครับคุณวินนี่ก็น่าจะพอกันโหดเหี้ยมเต็มที่เลยแต่ว่าทีเดียวจบไงคือไม่ต้องห่วงขาเขอสุดอะไรละนะครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้คุณวินทั้งหมด3ชุดนะครับก็ติดไปแล้ว1ชุดแล้วก็ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับคือหน้าที่อันนี้เป็นของนุกกับนัดจริงๆแล้วจะต้องมีพี่หนึ่งด้วยนะแต่ว่าพี่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ช้ำรักนะครับช้ำรักรอบที่ประมาณ7รอบที่8นะครับแล้วรอบนี้ก็น่าจะบอกลาจริงละนะครับว่าจะเริ่มต้นรักใหม่นะครับอันนี้คือคำจากคำบอกกล่าวนะ NC ปวดหัวกระบาลกับเรื่องช้ำรักมากๆเลยตัวใหญ่มากเลยใช้เป็น10คูณ 5.4 นะครับทั้งหมด3ทาวเวอร์นะครับหมดคาร์บอนไป5กระสอบนะครับ55 25 250ลิตรชุดนี้เป็นปลานกแก้วซานต้าไม่ใช่ปลานกแก้วเทคแดงและเป็นทรงคิงคองปากปิดหมดหัวโหนกโคตรสวยนะครับว่าจะขโมยกลับบ้านชุดหนึ่งอยู่เหมือนกันเตรียมตัวนะเตรียมตัวมีทั้งลอกแล้วก็ไม่ลอกนะครับมีทั้งลอกแล้วก็ไม่ลอกเดี๋ยวค่อยๆดูกินข้าวก่อนเนี่ยปลาสั้นของคุณวินถือว่าสั้นสวยเลยเบอร์ศูนย์เลยสั้นกุดเลยมีทั้งตะเพียนทองตาแดงแล้วก็ตะเพียนทองนะครับแล้วก็นกแก้วเทคแดงธรรมดาแบบที่ไม่ใช่คิงคองก็มีนะครับอินซิเนตก็มีนกแก้วเหลืองก็มีนกแก้วขาวก็มีสโนว์ไวท์ก็มีทรงสวยๆหน้าตาสวยๆก็มีเพียบไปหมดนะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะมีงานลมด้วยนะครับพี่วินมีปั๊มลมทั้งหมด5ตัว LP100 ทั้งหมด5ตัว1 2 3 4 5 5ตัวเดี๋ยวเราจะแยกทั้งหมด
3โซนนะครับ3โซน5ตัวเนี่ย2ตัวจ่ายโซนนี้นะครับ2ตัวรับผิดชอบโซนนี้อีก2ตัวรับผิดชอบโซนกลางและตัวสุดท้ายรับผิดชอบโซนนี้นะครับตัวสุดท้ายรับผิดชอบโซนนี้ปึ๊บเอาให้จบไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำท่อพักลมกัน5ชุดนะครับแยกกันนัดทำท่อพักลมเรียบร้อยหรือยัง5ชุดโอเคนี่แล้วก็วันนี้ NC มาช่วยพี่วินซ่อมแซมปลาชุดเล็กนะครับชุดเล็กนะเพราะว่าพี่วินบอกว่าพี่แนนย้ายมาแล้วมันมีความเสียหายอยากให้พี่แนนช่วยซ่อมแซมให้หน่อยนะครับก็ยินดีพี่วินมีปลาแดงทั้งหมด10ตัวนะครับ NC ซ่อมทีละตัวไปทั้งหมด9ตัวนะครับทั้งเหงือกอะไรตอนนี้ก็ฟื้นตัวหมดเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำคอมเมอร์เชียลแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจไม่ต้องมาบอก NC นะครับไม่ได้ทำแล้วนะครับอันนี้คือทำเพื่อช่วยพักเพิ่มเพื่อฝูงเท่านั้นเองนะครับรู้จักกันมาเป็น10ปีนะครับเราก็ยินดีที่จะดิกยื่นความช่วยเหลือให้นะครับเราไม่ได้ทำคอมเมอร์เชียลแล้วนะครับไม่ต้องติดต่อมาให้แนะนำได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ลงมือทำแล้วนะครับโอเคมีแผนจะขโมยเต่าด้วยเต่ามี4ตัวเดนซีขอตัวทานข้าวก่อนนะครับเพราะว่าพี่วินสั่งมาแล้วตอนนี้ก็2โมงจะครึ่งละนะครับหน้ามืดตาลายละเดี๋ยวเรามาชมกันต่อคลิป2นะครับคลิป2จะเป็นงานเดินลมแล้วคลิปสุดท้ายก็จะมาชวนพี่วินคุยกันนะครับวันนี้อาจจะประมาณสัก 4-5 คลิปติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ลืมบอกไปได้พระเอกกับปลาหนึ่งตัวตัวนี้เห็นแล้วทนไม่ไหวจริงๆโคตรสวยเลยนี่บอกได้เลยว่าสุดของสุดนะครับหลังจากเสียหัวหน้าไปให้พี่เติร์ดไป NC ได้หัวหน้าตัวใหม่มาแทนแล้วนะครับชอบมากน่ารักอวบสุดๆอ่ะว้าวน่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันสวัสดีครับ